สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพามาเที่ยวนอกสถานที่นะคะพลอยพาเที่ยววันนี้เราจะมาที่คูเอยะนะคะซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ในเขตจังหวัดเซโกเบียของสเปนค่ะและนี่นะคะก็คือสัญลักษณ์ของเมืองนะคะเราจะเห็นเป็นกำแพงล้อมรอบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันนะคะค่ะและนี่ก็คือคูเอยะคาสโตนะคะหรือว่าปราสาทของเมืองนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเลยทีเดียวนะคะตรงนี้นักท่องเที่ยวจะต้องมาเดินล้อมรอบกำแพงเมืองนะคะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะไม่พลาดเลยนะคะคือการเดินล้อมรอบกำแพงเมืองเพื่อที่จะชมวิวด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปชมภายในเมืองนะคะว่ามีอะไรบ้างโดยผ่านกำแพงประตูเมืองนะคะที่ชื่อว่าซานแอนเดรสนะคะเข้าไปข้างในกันนะคะว่าในนั้นมีอะไรบ้างจุดแรกที่เราเห็นนะคะโบสถ์แห่งนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะคลองเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเข้าไปเลยค่ะประตูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูนะคะว่าเขาจะให้เราถ่ายรูปไหมเพราะว่าบางที่เขาจะไม่ให้ถ่ายนะคะเราไปเจอเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าห้ามถ่ายนะคะแอบถ่ายมานิดนึงอย่าบอกอย่าบอกและตรงนี้ก็คือสแควร์ใจกลางเมืองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตึกรามบ้านช่องของเขานะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโบสถ์แห่งนี้กันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะไม่ว่าศาสนาไหนก็เข้าได้นะคะเป็นคนที่ชอบเข้าโบสถ์ค่ะคือเราเป็นคนพุทธแต่เราเข้าไปในโบสถ์เพื่อที่เราจะรับบรรยากาศความสงบอะไรประมาณนี้นะคะก็จะทำให้มีสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าเราสงบอะค่ะขอพื้นที่สงบแค่นี้ก็พอแล้วนะคะแล้วก็เป็นโบสถ์เล็กๆที่เงียบสงบแล้วก็สวยงามทีเดียวนะคะ
และทั้งหมดนี้ก็คือภาพสวยๆที่นำมาฝากนะคะจากเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าโคเวย่านะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ